นายสุธิสุโกศลนะครับปลัดกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับแรงงานอาเซียนครั้งที่15เพื่อติดตามความคืบหน้าตามแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนปี2016-20 2 0ในสาขาความร่วมมือด้านแรงงานที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งเรื่องของการคุ้มครองการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแรงงานทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนในการประชุม พลังกระทรวงแรงงานบอกแบบนี้นะครับว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการหยิบยกประเด็นการพัฒนาแรงงานให้ทันกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุคต4 0เพื่อให้แรงงานในอาเซียนเนี่ยเร่งปรับตัวเพราะว่ามีกําลังแรงงานมากถึง350ล้านคนจากประชากรในอาเซียนรวมกว่า630ล้านคนและการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวรวมถึงการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว 2,561- ถึง2,568ในส่วนของไทยถือว่ามีการคุ้มครองแรงงานในระดับที่น่าพอใจสะท้อนจากสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนได้รับการจัดอันดับนะครับให้อยู่ในระดับเทียสองรวมทั้งไทยเองยังถูกปลดใบเหลืองด้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายการขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือว่า I.U.U. Fishing ขณะดเดียวกันนะครับยังจะมีการเตรียมจัดทําแผนงานฉบับใหม่ในระยะ2020 2025โดยจะมีการเตรียมประเด็นที่หารือเพื่อน,นําเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนให้ความเห็นชอบในปีหน้าด้วยครับ